2ของการรีวิวร้านอาหารเดลิเวอรี่15ร้านในช่วงกักตัววันนี้สวัสดีค่ะโมค่ะโมค่ะหนูชื่อโมมากับจิแล้วก็มากับโกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกและขอต้อนรับเข้าสู่2ของการรีวิวร้านอาหารเดลิเวอรี่15ร้านในช่วงกักตัววันนี้หลังจากที่เรานะคะได้ทำการโพสต์ลงไปใน IG นะคะว่าโมจิโกะรับโปรโมทร้านปีเพื่อที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงโควิด19นี้ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ส่งอาหารมาให้แบบจัดหนักจัดเต็มมากวันนี้ทุกคนจะได้ดูรีวิวแน่นๆไปเลยก่อนอื่นนะคะขอบอกกติกาการดูคลิปนี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโมจิโกะนะคะและก็ถ้าโมสามารถทำให้คุณหิวได้อย่าลืมไปสั่งร้านอาหารตามนี้เลยค่ะร้านแรกร้านทำเนื้อมันแซ่บสั่งได้ตามนี้เผื่อไม่เห็นไงว่าแบบสั่งได้ที่ไหนบ้างก็เลยแปะไว้คนจะได้เห็นตลอดเวลาวิร้านทำอันนี้เป็นว้าวว้าวว้าวโหเป็นเนื้อหลากหลายรูปแบบนี่น่ากินมากเลยอ่ะบอกหน่อยสิว่าหน้าตาเป็นยังไงกินมากมันคือระดับเนื้อเนื้อย่างจิ้มแจ่วอย่างเด็กแท้เลยนะเนื้อสุกกินได้อยู่หืมอันนี้นิ่มมากเหนียวป่ะเหนียวป่ะอร่อยมากร้านที่สองค่ะข้าวมันไก่เบตงลั่นฟ้าอุ้ยแล้วก็ไก่ทอดชื่อร้านว่าลั่นฟ้าแสดงว่ากินแล้วต้องร้องจนแบบฟ้าลั่นไปเลยใช่มันต้องอร่อยลั่นฟ้าแน่ๆชิมชิมชิมไก่นุ่มข้าวมันหอมชิมไก่ทอดค่ะน้ำจิ้มข้าวมันไก่เขาไม่เหมือนร้านอื่นอ่ะน่าจะเป็นสไตล์เบตงสุดยอดร้านต่อไปร้านเจี๊ยบกุ้งสดนะคะเขาทำเป็นเซตมาให้แบบอย่างดีเลยนะวันนี้เป็นตำไหลโอ้ยไหลบัวปูปลาปะเนี่ยขอชิมก่อนคือน่าจะดีมากจริงๆอ่ะอร่อยมากเลยปลานัวมากก็อร่อยว้าวจะดูนะว่าเนื้อกุ้งอ่ะถ้าเนื้อกุ้งที่อร่อยมันต้องสดต้องเด้งต้องกรอบนี่มันอร่อยนี่เลยต้มแซ่บปลาเหรอร้านนี้เขาทำรสชาติถิวมากคือเปรี้ยวมันเปรี้ยวเผ็ดเป็นเผ็ดเค็มมันเค็มอร่อยเจี๊ยบกุ้งสดผ่านค่ะสดกุ้งดีมากเป็นตัวเป็นตัวใหญ่ๆเลยอร่อยผ่านเป็นตนเลยปะเออเป็นตัวเป็นตนเลยไปร้านต่อไปกันเรามาคั่นความคาวด้วยความหวานกันดีกว่านะคะร้านนี้เขาบอกมาว่าอร่อยมากชื่อร้านว่า Queen's บัวลอยนี่ดูดินี่ยังไม่ราดกะทิเลยนะอะไรเนี่ยบัวลอยทุเรียนหอมกลิ่นทุเรียนโอ้โหไม่เคยเห็นมาก่อนเลยบัวลอยทุเรียนอ่ะชื่ออะไรอร่อยมากบัวลอยกับทุเรียนอร่อยมากต้องซ้ำอ่ะต้องโดนต่ออร่อยมากว่าจะเป็นน่าจะเป็นหนึ่งในร้านติดท็อป3ในใจของโมตอนเนี้ยอร่อยเลยต่อไปเนื้อย่างโคขุนใบหมูวังหลังเนื้อย่างเกรียมๆนะคะมีติดมันมาด้วยนะคะชิมหน่อยหอมกลิ่นมันเนื้อกลิ่นย่างแล้วก็กลิ่นเมล็ดผักชีอ่ะร้านต่อไปโอ้ร้านโชนันนี่คือเป็นร้านข้าวหน้าเนื้อไข่ออนเซนที่เลิศมากเลยนะนี่คือข้าวหน้าเนื้อ1 2ชั่วว้าโหข้าวหน้าปลาไหลล้นชามแบบนี้เลยทีนี้นะคะอร่อยมากข้าวหน้าเนื้อไข่ออนเซนอร่อยมา
เนื้อสไลด์ติดมันต้มกับซีอิ๊วเค็มๆหวานๆแล้วก็โปะหน้าด้วยไข่ออนเซ็นนี่เพิ่งครึ่งทางวะนี่เพิ่งกี่ร้านเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งทางต้องรีบไปร้านต่อไปแล้วไปดูร้านต่อไปกันอาหารญี่ปุ่นมาแบบไม่ยั้งเลยนะคะร้านต่อไปโบรุเอ็นกาวะอันนี้ข้าวหน้าโฟกาข้าวหน้าแซลมอนสับร้านโบรุนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ส่งมาเอานี่ดีกว่าหน้าโฟกาโฟกาเป็นชิ้นๆเลยอ่ะมีกลิ่นน้ำมันทรัฟเฟิลด้วยดูเอ็นกาวะดิเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยโคตรเด็ดปลาร้านต่อไปอุ้ยโอ้โหทำไมให้มันเป็นหอมเหมือนญี่ปุ่นเลยคือทุกคนที่สั่งจะได้แบบนี้เลยเหรออุ้ยตรง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 ขอชิมอันนี้ก่อนเลยอาโบโลนวัตถุดิบเดียวกับที่ตอนไปกินโอมากาเสะที่ร้านเลยคือเกรดพรีเมียมเหมือนกันอยากกินมื้อดูหรูๆอลังการแบบนี้นะคะสั่งได้เลยนะคะซูชิอิชิสึนะคะขั้นความอลังการนิดนึงด้วยของหวานก่อนเป็นดาคาซี่2ร้านเป็นดาคาซี่แบบดาคาซี่ทั่วไปกับดาคาซี่ที่เรียกว่าเป็นกับดาคาซี่อัลเคมิสต์หลอดกระดาษไข่มุกเด้งมากรสชาคือชาหอมมากเลยชาพรีเมียมกว่าไข่มุกพรีเมียมกว่าแพ็คเกจจิ้งดูหรูหราไฮโซมากอยากกินสั่งได้เลยนะคะ Delivery มาส่งที่บ้านเลยค่ะคอหมูบางกอกนี่หรือบางกอกคอหมูย่างนะคะข้าวผัดกะเพราคอหมูย่างปกไข่ดาวคะแนงคะแนงโอ้โหคะแนงคอหมูย่างเหรอเฮ้ยโอ้โหนี่มันคอหมูย่างแบบเกรดแบบพรีเมียมเลยปะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นไข่เป็ดด้วยนะอันนี้ต้องให้ผู้ช่วยชิมแล้วเพราะว่าเราต้องเก็บท้องไปร้านก่อนสุดท้ายพอร้านก่อนสุดท้ายเนี่ยคือบอกเลยว่าอลังการจัดไต่จัดเจนจัดเจนแต่ไม่มากอะไรอลังการจุ๊บใหม่จะเป็นมามากล่าสุดลิ้นเหลวล่าสุดลิ้นเหลวเพราะอยากกินอึ่งกับอยากกินล็อบสเตอร์มากเป็นไงอร่อยไหมยังไม่ได้กินอร่อยไหมอร่อยมากจริงเหรอมันแทรกตามแบบว่าตามเนื้อหมดเลยอ่ะกินไปแล้วมันไม่เลี่ยนอ่ะบางทีที่อื่นมันจะแบบกินแล้วมันเลี่ยนๆมีแต่เนื้อแข็งๆคือมันเป็นคอหมูจริงๆแต่ว่าเป็นคอหมูที่มันแทรกน้อยๆอ่ะต่อร้านต่อไปร้านอะไรคะร้านจะเป็นหรอคะอันนี้ส่งมาจากอูดีๆส่งมามาดูใกล้ๆยังใสๆเงาๆอยู่เลยอ่ะถ้าไม่สดจริงไม่เห็นข้างล่างนะเห็นแม้กระทั่งวาซาบิที่เขาป้ายมาข้างล่างอ่ะนี่อันนี้น่าชิมสุดเห็นไหมว่ามันไล่สีเข้มกลางอ่อนชิมยังอยู่ไหมลองกินดูบอกเลยว่านี่คือซูชิพรีเมียมเท่าโอมากาเสะกล้าพูดกินเลย1 2 3กินดูตาทุกคนตอนนี้แววตาทุกคนเปลี่ยนว่าขออีกชิ้นนึงได้ไหมขออีกชิ้นนึงได้ไหมปลาร้านต่อไปก่อนว้าวร้านนี้ซูชิฮีโร่ที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะก็ขอส่งมาเพื่อที่จะให้ทุกคนดูหน้าตาของอาหารกันด้วยนี่ค่ะหน้าตาของอาหารร้านซูชิฮิโร่นะคะและนี่ก็เป็นข้าวหน้าหมูชาชูโฟกาข้าวหน้าปลาไหลข้าวหน้าแซลมอนเบิร์นสไปซี่แซลมอนโรอันนี้โฟกาวันนี้คือไม่มีร้านไหนงัดกันลงเลยจริงๆคือแต่ละร้านมีเอกลักษณ์และมีจุดเด่นของตัวเองอย่างร้านซูชิฮิโร่บอกเลยว่าเป็นแซลมอนซาชิมิที่หนามากจริงๆไปวาซาบิอย่างนี้เลยน่ากินกว่าเหมือนอยู่ใต้น้ำทะเลลึกซอสสไปซี่ข้างบนคือเข้มข้นอร่อยมากขอบคุณซูชิฮิโร่ค่ะ
และนี่นะคะก็คือร้านที่อลังการมากชินเซนฟิชมาร์เก็ตแล้วก็ซีรีวแล้วก็มีคอหมูบางกอกที่ก่อนหน้านี้ที่เรารีวิวไปแล้วคือเป็นร้านในเครือเดียวกันหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันนะคะโอ้ล็อบสเตอร์โอ้ my god ปูอลาสก้ากับมันปูอลาสก้าอูนี่ปะว้าวอูนี่สองกล่องชิมให้ดูว่าสดจริงเปล่าค่ะมันแก่มาอย่างนี้เลยอ่ะขอคำเดียวหมดเลยนะจิ้ม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 ถ้าชิมมันปูจำได้ล่าสุดกินอย่างนี้ที่เกาหลีอ่ะให้ถ่ายว่ากำลังจะทำอะไรอูนี่ข้าวมาแล้วโอ้ยอืมดีใจอ่ะได้กลับมากินอูนี่แบบนี้อีกแล้วอ่ะอร่อยมากจริงๆนี่คือทองคำแห่งท้องทะเลปิดท้ายนิดนึงด้วยขนมหวานนะคะขนมหวานร้านนี้ส่งมาจากครูทัศน์อะไรอ่ะมันคืออะไรมันคือครูทัศน์เหรอแล้วก็ระหว่างกินครูทัศน์ก็มีอันนี้มาอวดด้วยของส่งมาจาก Eastburn Camera นะคะ Oh my god ปฏิทินอันนี้เหมือนจะเป็นนี่สแกน QR code ตามนี้อยากจะทำของขวัญให้แฟนอยากจะพิมพ์อะไรต่างๆโฟโต้บุ๊กต่างๆสามารถทำได้ในนี้เลยสวยมากสวยมากสวยโฟโต้บุ๊กสวยมากคุณภาพดีมากอันนี้ใครอยากมีปฏิทินเป็นแบบเป็นหน้าตัวเองตั้งไว้ก็สามารถทำได้แล้วก็กินขู่ทาร์ตนี่เป็นทาร์ตมันเคยนี่เลมอนอร่อยเนี่ยวิอร่อยอร่อยอร่อยเอ้ยนี่มีฐานข้างล่างด้วยมันคือชีสทาร์ตเปรี้ยวมากแต่อร่อยจบไปแล้วนะคะกับการรีวิวร้านอาหาร Delivery 15ร้านต้องขอกราบขอบพระคุณทุกร้านจริงๆนะคะที่ส่งมาแล้วคือกระแสตอบรับดีมากๆจริงๆหวังว่าจะได้พบกันใน EP 3ถ้าอยากให้ทำ EP 3อีกคอมเมนต์ลงมาด้านล่างเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนและเหมือนเดิมค่ะอาหารที่ทุกคนส่งมาในวันนี้นะคะจะนำไปแบ่งทีมงานทั้งหมดเลยค่ะให้ทุกคนได้มีข้าวกลับบ้านไปกินกันสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งๆๆๆๆๆบ๊ายบาย